บ้านเก่าขวานอุตสามณีหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่สี่ขวบพลาแต่งถึงสองครั้งติดเงินแม่แท้ๆสามล้านบ้านเก่าขวานอุตสามณีหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่แปดขวบทำดีแค่ไหนไม่ใช่ลูกรักเราก็ขอพาทุกคนตามไปส่องบ้านหลังเก่าของนางเอกสาวที่เคยอยู่ตอนสมัยเด็กๆด,ด้วยโดยบ้านหลังเก่าของสาวขวานนั้นเป็นแฟลตตำรวจกองบังคับการปราบรามย่านโชคชัยสีที่เจ้าตัวเคยใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิด สวยเป๊ะปังเยี่ยงเจ้าหญิงในนิยายแต่ไม่รู้ทําไมไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยสําหรับนางเอกบาร์บี้อย่างขวัญอุสามณีว่ากันว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก์คงจะใช้ได้กับเธอคนนี้ไม่มากก็น้อยเพราะมีรักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยสมหวังเริ่มกันด้วยไฮโซหนุ่มคนแรกที่ตกเป็นข่าวกับขวัญอย่างแดนเหนตระกูลก่อนเลยย้อนไปเมื่อ1213ปีก่อนไฮโซแดนถือเป็นชายหนุ่มฐานะร่ำรวยคนแรก,แ,รกแต่ใครมองดูก็รู้ว่าทั้งคู่คบหากันฉันแฟนนั่นแหละแต่ความรักของทั้งคู่ก็ไม่ไยยืนาาวเท่หรัก ค่อยๆห่างหายกันไปต่อกันด้วยนะักร้องหน้าสายอย่างกอฟพิชยะก่อนจะมาเป็นแฟนกันในวันนี้แล้วเลิกรากันไปขวัญกอลฟเคยคบหาดูใจกันมาแล้วครั้งหนึ่งและล่าสุดก็จบความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ จากนั้นไม่นานขวนุสสามนีก็มีข่าวปลุกต้นรักกับทายาทอย่างป๊อกพัสรกรซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ข่าวล,ลอยๆแต่มีคนแชร์ภาพของคนทั้งคู่ได้จังๆว่ากันว่าทั้งสองรู้จาักกาันผ่านแม่ของฝ่ายชายอย่างอาพัสราหงสกุลและเธอก็ปลื้มคนรุ่นลูกอย่างสาวขวัญมากแต่ความรักของขวัญและป๊อกก็ไปไม่ถึงไหนเพราะจบความสัมพันธ์กันไปเพราะคุณแม่แอลไม่ได้ชอบหนุ่มๆสักเท่าไหร่เนื่องจากฐานะไฮโซก็ไม่ใช่เศรษฐีก็ไม่ความรักครั้งล่าสุดของเธอก็วนมาบรรจบพบกับก๊อฟ อดีตคนเคยรักเมื่อสิกว่าปีก่อนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ทั้งคู่เปิดเผยความสัมพันธ์อย่างชัดเจนไม่ปิดบงังไม่กักเหมือนแต่ก่อนท่ามกลางกระแสะแม่ของทั้งคู่ที่ไม่ปลืม้มความรักล่าสุดขวานุสามณีเปิดใจว่าอยากมีความรักที่ดีและมั่นคงก็อยากบอกเพราะอยากให้เกียรติคนของเราอายุเท่าๆกันและงานนี้คุณแม่ไฟเขียวอยู่แล้วนะวันนั้นแม่เชื่อขวัญไหม ไม่ได้เชื่อหมดแต่ทําใจเอาไว้แล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เสียใจอีกครึ่งหนึ่งเขาก็แค่ความรู้สึกเราจะบอกให้เราสบายใจเราก็ตามใจเขาแต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกว่ายังไงก็ต้องมีแม่ก็เจอเยอะพอเราเจอคนเยอะเสร็จเราเริ่มงงแล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงพอทุกคนเข้ามาหาเราบอกสิบพอถึงเวลาได้80 60 70คือมันไม่ได้ตรงตามที่พูดแล้วขวัญเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องคนเยอะมากถ้าเราพูดเราเป็นเด็กมันลำบากในการต่อรองแม่ว่ายังไงบ้าง พอไปยืมสามล้านแม่บอกว่าแม่ไม่มีตังค์แล้วคือหนูจะบอกเลยว่าแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่ใครมาชวนแม่แม่ก็จะพูดแบบนี้ว่าแม่ไม่มีตังค์มันคือกราะกำแพงที่ดีมากนะแต่ทํากับลูกไม่ได้ไงแต่จริงๆแม่มีแม่ไม่เคยใช้ตังค์แม่เป็นคนเก็บตังค์ไว้ให้ลูกหมด